ค่ะเด็กน้อยมาโรงเรียนค่ะเส้นทางขวัญกำลังจะไปวัดเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ขวัญไปส่งลูกสาวแล้วขวัญกับพ่อเขาขวัญขับโตเลยมาวัดเดี๋ยวสิทายถ้ำการเข้าวัดอยู่ในวัดให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเป็นไหนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางทางกำลังเคี้ยวชะอุ่มเลยค่ะพี่น้องนี่คือวัดนะคะพี่น้องวัดของเราอยู่กลางป่านะคะพี่น้องว่าพี่น้องมองเขาป่าก็ต้องหนีมองจอดรถก็ต้องหนีละขี่รถเขาป่าเคยไม่เห็นป่าไข่เบิ้งแล้วครั้งนึงเนาะพี่น้องผู้เลสิเบิ้งในป่าเห็นบ่อุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องวัดเฮาอยู่กลางป่าเด้อพี่น้องเอาของลงรถเขาคั่วก่อนบัดนี้สิพาไปเบิ้งในวัดเนาะเป็นบริเวณเด้อนี่สวยงามพี่น้องบ่มีโบสถ์หรอกค่ะพี่น้องเป็นวัดต่างประเทศมันก็เลยเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนาะเบิ่งเห็นบ่กลางป่าฟ้าใสฟ้าเปิดเด้อมื้อนี้มื้อวันเพ็ญข่อยฟ้าเปิดเด้อพี่น้องเป็นลักษณะสีแล้วสิพาเขาไปชมในวัดเนาะค่ะพี่น้องไปกราบพระน้ำกันเด้อขนของเข้าวัดก่อนเด้อนี่ว่าเพิ่นเปิดประตูรอเฮาอยู่มาตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยพากราบพระกันเด้อประมาณนี้ก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆพี่น้องก็จะเป็นห้องหลวงปู่สดพี่น้องนี่ห้องหลวงปู่สดมองเพิ่นนั่งสมาธิกันเนาะกราบหลวงปู่สดน้ำกันค่ะตรงนี้เป็นหอฉันพี่น้องตรงนี้เป็นหอฉันหอฉันคุณยายเพิ่นกับนางฉันอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะญี่ปุ่นเนาะฉันแบบเรียบง่ายพี่น้องเดี๋ยวจะพามากราบคุณยายเนาะเบาๆผู้พี่เพิ่นนั่งสมาธิโอเคครับพี่น้องไปเฮ็ดกับเขาก็เด้อบัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริเวณที่พาเฮามานั่งพักนั่งอย่างใดเนี่ยนะเบิ่งห้องพามาเพิ่นอันนี้เป็นหม่องที่พระพวกเฮานั่งกินข้าวกันพี่น้องเนาะโต๊ะร่วงใหญ่สินะว่าก็มีรูปพระพุทธเจ้าไว้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งห้องสมุดเด้ออันนี้เป็นในโบสถ์กว้างพี่น้องโบสถ์นี้สามารถรองรับคนได้ประมาณเกือบ50กว่าคนพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดเกิน100ก็คือออกมานั่งข้างนอกถ้าเกิดลอยเพิ่นกับผ้ามานั่งข้างนอกตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นมั้ยในโบสถ์อันนี้เป็นห้องสมุดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่วัดพี่น้องเป็นห้องหนังสือพี่น้องห้องแบบว่าผู้ใดที่ว่าเพิ่นอยากมาอ่านหนังสือเป็นนอนหนังสือก็อยู่ในหนีพี่น้องเห็นบ่มีเบิดเพิ่นสิบอกเบิดละโลกแล้วไปใส่อีหยังสิไหนเดี๋ยวค่อยสิมาเว้าในคลิปไล่ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนี่บทสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษกะแม่นจ้ะนะนี่เป็นธรรมะคู่มือสอบพุทธศาสนากะแม่นแม่นเบิดพี่น้องแล้วก็เป็นหนังสือแบบว่าสำหรับเด็กหน่อยน่ารักน่ารักเห็นบ่เป็นวุ้นโตเป็นหนังสือแบบว่าสอนลูกธรรมะจ้ะนะพี่น้องนั่นล่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาเขาคั่วกันนะคะเนาะพี่น้องปิดกับพี่น้องนี่ห้องออฟฟิศเพิ่นสามารถเฮ็ดงานในออฟฟิศได้สนะเป็นคนทั่วเนาะค
ันกลัวก็ด้วนนี่น่ารักแท้พี่น้องมึงติล่ะมีตุ๊กตาอีหยังตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งเนี่ยมึงเพิ่นสะสมอีหยังไว้หลายแท้ต้องมาหยิ่มใส่ข่อยเลยฉันมาเห็นพัฒนาหารพี่น้องเขาก็เคลื่อนยังไงเขาก็ใส่อย่างเนาะรัดผมนะพี่น้องเพราะว่าอีหยังติดเพราะว่าอาหารมันรวงลงคืนเด้อพี่น้องเราต้องทำให้เรียบร้อยในห้องน้ำไปเลยพี่น้องบันนี้คนจะผ้าเขากลัวเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องบัดดีมาแล้วได้บัดนี้มาเข้าครัวแล้วเฮาเตรียมเฮ็ดอาหารก่อนเดี๋ยวข้อยสิทายทําตอนที่อาหารเสร็จแล้วให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเฮาก็เตรียมใส่หมวกแล้วเตรียมใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องลาบค่ะลาบเดี๋ยวกินกับไก่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่มาแล้วเห็นบ่คะน้องมาแล้วกินข้าวเหนียวแซ่บๆเนาะเสร็จแล้วนะครับไก่ไก่แซ่บๆพี่น้องสูตรน่องไก่สูตรสาวบุรีรัมย์อินเดนมาร์กค่ะโอ้ยข้าวเหนียวแซ่บๆๆๆเสร็จแล้วนะเราไหนก็จากพี่น้องที่ลาบวดแตงแล้วก็น้ำเชื่อมเพิ่นเอาไว้ให้เพิ่นเทอีกสินะโอ้พี่น้องคักแท้พี่น้องคักแท้ที่รักพี่น้องแซ่บๆๆแซ่บๆเสร็จแล้วนะคะนี่ผัดกันเดียวพี่น้องมาเด้อหอมฉุนเลยเนี่ยเอ้ยแซ่บๆยาค่ะพี่น้องน้ำเต็มสมุนไพรยาเลยพี่น้องแซ่บๆค่ำใหญ่ๆเด้อพี่น้องมาอ้ําๆๆน้ําข้อยอันนี้คืออีหยังฮะกะทิแตงไทยเผือกยั่วๆมาแล้วค่ะเอาบุญมาฝากค่ะสาธุมารับลูกสาวน้อยเอาบุญมาฝากด้วยล่ะเด้ออืมนี่เป็นห้องเขาค่ะพี่น้องมารอรับเขาตรงนี้เนาะก็มาทางนี้ก็เสร็จเ
ล้างมือค่ะพี่น้องเพิ่นเข้าห้องน้ำแล้วเพิ่นก็ล้างมือล้างให้สะอาดเด้อนะน้ำดำนั่นล้างหน้าน้ำก็ได้ตัวล้างหน้าน้ำบ่ปาดขี้ถือหน่อยแล้วเอายางออกทำไมนั่นยางรัดผมแม่นั่นน่ะเอาออกทำไมเพื่อจะไปเทนแอนด์ฟิตเนี่ยโอ้ยเหรอแล้วก็ตื่นเช้าก็ต้องให้แม่ทำเฟตติ้งให้ด้วยรู้เปล่าทักเปียนั่นพี่น้องเฟตติ้งนั่นเอาล้างให้สะอาดถูขัดโอ้ดำเปื้อนๆเลยเดี๋ยวล้างใหม่อีกรอบก็ได้ลูกมันดำมากเลยนะเดี๋ยวแม่พาเอากับข้าวไปส่งย่าเนาะโอเคค่ะพี่น้องขึ้นรถเตรียมตัวไปบ้านย่าแล้วค่ะเด้อหิวข้าวอ่ะกินอีหยังได้อีหยังมากินข้าวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอ้ยพี่น้องกลับมาก็หิวข้าวคุณแม่ฮอเบอร์เกอร์ให้เห็นป่ะนั่นน่ะเบิ่งติล่ะ ดีนําเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่นั่นเก็บไปกินอีกได้โอ้ยเนาะบึ้งนี่ล่ะพี่น้องเวลาขับรถยนต์อยู่ประเทศเดนมาร์กอ่ะเนาะก็สิใส่นั่งเบาะนั่งเบาะจังซี่นะต้องรอให้สูงขึ้นมากกว่านี้จักหน่อยสินะสูงแน่สูงขึ้นจังเขานั่งนี่แหละพี่น้องถึงจะเลิกนั่งเบาะได้จังซี่นะแซ่บบ่แซ่บค่ะ อดกินลิ้นจนหน้าดำหน้าแดงเบิดพี่น้องเต้ล่ะแดดมันแห้งโอเคค่ะตอนนี้ก็ไปถวายเพลกลับมาแล้วนะคะพี่น้องก็เลยมาหับลูกสาวคลิปถวายพระทหารเพลคลิปส่งลูกสาวก็จบด้วยประการชนิดนะคะพี่น้องอนุโมทนาบุญนะคะลูกนะเอาบุญมาฝากอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้จะไปหาคุณยาเอากับเขาไปฝาก